สวัสดีครับสวัสดีทุกคนหายหน้าหายตากันไปนานเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเมาส์พังครับไม่ติดทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะไม่เมาส์พังล่ะสวัสดีครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างเชี่ยเมาพังเซ็งคิปเป็งห้างก็ปิดทำไงชีวิตล่ะครับอย่างเงี้ยฮัลโหลเมนุนสวัสดีหลานด้วยเฮ้ยได้แล้วคิดถึงทุกคนนะฮะแหมฝืดคอเลยยังไงล่ะที่ไอพี่ไม่ได้เป็นโควิดนะฮะแต่พี่อยากเป็นโคที่เชยคิดถึง สวัสดีทุกคนครับมีซีรีส์ติดตามไหมครับมีครับแต่ตอนนี้ถ่ายไม่ได้นะครับตอนนี้ถ่ายซีรีส์ไม่ได้ครับเมาส์พังครับผมเฮียไม่ได้โดนกักตัวจ้าเฮียไม่เป็นไรจ้าเฮียไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสียงแต่เมาส์เฮียพังจ้าใครวะใครรีเควสต์วิดีโอมาเป็นไงบ้างครับหลังจากหยุดอยู่กับบ้านวันนี้น่าจะเข้าวันที่4ใช่ไหมขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับยังปลอดภัยอยู่ครับเอาจริงนะผมเนี่ย คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความไม่น่ารอดจากโควิดเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยเอามาแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าจะบอกว่าผมอ่ะคุยกับน้องๆในกลุ่ม DJ พวกเนี้ยที่ทำงานด้วยกันแล้วก็ทีมงานบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกิด worst case ขึ้นมาโดยที่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยบังเอิญติดโรคนี้มาเราจะไม่โกรธกันก็คือมาบอกกันเลยเราจะไม่บูลลี่กันว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนั้นเราเลยไม่ดีเราจะต้องหยุดงานนะเอาไปติดคนอื่นนะเอาไปติดครอบครัวเราจะไม่บูลลี่กันครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราตั้งอยู่บรรทัดฐานที่ว่าไม่มีใครอยากไม่สบายไม่มีใครอยากเป็นพาหะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะคุยกันง่ายมากเลยการที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นเนี่ยเรามาบอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยกูเป็นนะมึงไปตรวจเพราะกูมีความเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากูมีความเป็นพาหะไปตรวจซะถ้าตรวจแล้วหรือว่าเก็บไปกักตัวก็ได้ไม่มีไข้ไม่มีอาการพ้น14วันไม่เป็นก็ไม่เป็นแต่ถ้าเกิดเป็นเนี่ยเราจะไม่มาบูลลี่ว่าเฮ้ยเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะคนนู้นอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะยิ่งทำใหไอ้โรคบ้าเนี่ยมันแพร่กระจายไปมากกว่าเดิมจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นเนี่ยเราไม่กล้าบอกที่เราไม่กล้าหยุดงานเราไม่กล้ายอมรับว่าเฮ้ยเราเป็นพาหะจริงๆเนี่ยโดยทั้งที่เรารู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยมันจะสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีอ่ะนึกออกมั้ยอันนี้เอามาแชร์ให้ฟังในกลุ่ม DJ เราก็เลยคุยกันอยู่บ้านครับบอกตรงมั้ยขนาดบ้านผมอ่ะคือตอนเนี้ยเราเคยพยายามว่าเฮ้ยอยากมีเวลาว่างอ่านหนังสือว่ะอยากมีเวลาว่างเล่นเกมว่ะอยากมีเวลาว่างแบบทำอะไรของเราบ้างอะไรเงี้ยเชื่อไหมพอถึงเวลาว่างจริงไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่นอนทั้งวันฟิตเนสก็ปิดนี่ผมต้องมาเล่นบอดี้เวททุกตีสามอ่ะตอนเช้าง่วงตื่นมาง่วงแล้วก็ทำอนิเมตฟาสติ้งครับช่วงนี้เพราะว่ายิมปิดก็ต้องคุมแคลอรี่ใหม่ทุกคนเป็นไงบ้างครับไหนอัปเดตกันมาหน่อยนี้ตอนนี้เป็นยังไงบรรยากาศชีวิตบรรยากาศรอบตัวมีอะไรที่ยิ้มได้บ้างลองแชร์ให้ฟังหน่อย
สวัสดีครับ Hi from Malaysia มานั่งฟังเพลงที่มันดูสบายสบายหูบ้างยังไหมเราสั่งหน้ากากมาเว้ยโคตรแพง100 ชิ้น 1,600 อ่ะแล้วแม่งหายเฉยเลยอ่ะหายเฉยเลยอ่ะเมื่อวานมีเอกสารมาส่งที่บ้านก็รับเอกสารใช่ไหมแล้วมันเอาใบเอกสารน่ะบอกว่าเราเซ็นรับหน้ากากแล้วคือหายเฉยเลยเป็นน่ารักที่สุดในคนนี้ขอบคุณครับใช่คืออันนี้อยากจะบอกเลยว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อันมันอาจจะแพร่การแพร่กระจายผมไม่อยากพูดด้วยคนแพนิคนะแต่ว่าเท่าที่เราอ่านเท่าเราศึกษามาเบื้องต้นเนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและการดูแลเรื่องของความสะอาดตัวเองให้ดีอีกอย่างนึงครับที่ห้ามขาดไปเลยคือการออกกำลังกายครับถ้าเรามีภูมิต้านทานที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะสามารถต่อสู้กับไอ้เชื้อโรคตัวนี้ได้เพราะว่าไวรัสมันไม่มียารักษาเข้าใจไหมไวรัสมันต้องใช้วัคซีนวัคซีนในการทำให้ร่างกายของเรารู้จักไวรัสมาก่อนถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเข้ามาร่างกายแล้วถ้าเราแข็งแรงพอเนี่ยเราจะไม่เจ็บเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่เจ็บป่วยมากเพราะมันเพราะร่างกายที่เป็นโฮสต์ของมันแข็งแรงเกินกว่าที่ตัวมันทำร้ายเราได้นะครับสวัสดีครับพี่นุ่นก็พยายามออกกำลังกายกันนะครับทุกคนพยายามเดินเยอะๆพยายามให้วันนึงได้เหงื่อหน่อยนะฮะเป็นไปได้ก็ลองช่วงนี้มันได้กลับบ้านได้เป็นโซได้เก็บตัวด้วยใช่ไหมก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารดูลองเปลี่ยนพฤติกรรมการตื่นการนอนของเราดูนะครับมันทำให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นจริงๆนะก็ด้วยความเป็นห่วงฝากบอกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับรวมถึงช่วงนี้หลายๆอย่างก็มีแต่ความวุ่นวายไปหมดก็พยายามบางทีปิดตาข้างนึงก็ดีฮะรู้เท่าที่รู้รับฟังเท่าที่เรารับฟังแล้วสุดท้ายเนี้ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยครับเพราะเรื่องของการเกิดไครซิสครั้งนี้มันหลายอย่างเนาะทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องของน้ำมันเรื่องของโรคภัยเรื่องของอากาศเรื่องของเศรษฐกิจโลกมันเยอะไปหมดเนาะสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเหมือนการที่เราไปดันหินที่มันใหญ่จนเกินไปเราทำไม่ได้จริงๆดังนั้นก็เปลี่ยนแปลงที่ตัวเราครับสร้างมาตรฐานที่ตัวเราสร้างให้มันเกิดห่วงโซ่อุปทานถ้าเกิดมันเริ่มที่ตัวเราก่อนคนรอบตัวเราเห็นถ้ามันดีเดี๋ยวเขาทำเองไม่ต้องไปฟอร์สใครไม่ต้องไปบังคับใครไม่ต้องไปบูลลี่หรือไม่ต้องไปโกรธที่ใครสักคนจะไม่ทำหรือคิดเหมือนเรานะครับช่างมันดูแลตัวเองให้ดีคิดว่าเราตัวเองตอนเนี้ยเป็นพาหะคิดว่าคนในครอบครัวเราเป็นคนที่ติดแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงนะฮะเท่านั้นเองเนาะก็แค่นี้ถ้าเกิดเราสามารถทำตามนี้ได้ไอเชื้อโรคบ้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถแพร่ได้ครับผมไปทักทายเฮียนะได้ไหมครับ GS มาดิเราก็อยู่ช่วงบ่ายๆเนาะกี่โมงวะบ่ายสามถึง5โมงเย็นไม่มีเรื่องให้ยิ้มเนี่ยเรื่องเศร้าเพื่อร่วมงานประสบอุบัติเหตุในชีวิตอ่ะแป๊บนึงนะมาโทรมาโยมาโทรมาอยู่บ้านไอโอมไอชั่วมึงเป็นคนที่นัดกูแล้วมึงก็ชิ่งเร็วมากแม่เราโทรมาเนี่ยถามว่าจะกินอะไรการกินอยู่เริ่มยากเห็นนะHow are you? I'm fine. Thank you. Stay safe. Stay healthy. นะพี่ Stay high. Please. Hi. เป็นไงกันบ้างอ่ะโอมชีวิตโอเคป่ะวะลองมาพูดเรื่องที่มันยิ้มได้กันบ้างมั้ยเรื่องที่ยิ้มได้คือช่วงนี้มีเวลาอ่านหนังสือเยอะขึ้นช่วงนี้มีเวลานอนเยอะเกินไป
ว่างๆเคยดู YouTube Channel Cooking Tree ป่ะ Cooking Tree เนี่ยจะเป็น Channel ที่เขาทำขนมแล้วเราก็แบบดูมันเป็น ASMR ด้วยไงมันก็ฟินๆดีเหมือนกันเรามานั่งดูอีกกลางคืนถ้าเกิดใครนอนไม่หลับนะครับแนะนำให้ดูนี่ผมชอบมากเลยอันนี้คือการทำเค้กสับปะรดช่วงนี้กินไม่ได้แต่อยากดูบอกวิธีทำเลยเว้ยเนี่ยนะเนี่ยสวัสดีครับนี่นะมันจะมีสอนวิธีการทำแล้วเป็น ASMR เปรี้ยวดินี่เห็นนะถึงขั้นตอนแบบประดับเลยนะยันตัดให้ดูนี่เป็นไงเค้กสับปะรดโคตรน่ากินเลยบ้าอยู่ดีแล้วเขามีเต็มเลยมีเค้กยูสุด้วยอ่ะไหนอ่ะ
สวัสดีครับโบโสดค่ะเปิดหน้ามาเลยครับอ้าวโบก็กล้าหน่อยโบเราเป็นสายนี้สายต้องเปิดคุยอ้าวโบไม่เอาออกดิหลายคนอยากรู้ครับโบเป็นใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมพยายามเปิดกล้องอยากคุยกับโบโบจ๋าพี่ไม่ได้เป็นโคโรนาแต่พี่อยากเป็นคนที่ถูกรักเร็วๆมาเซตตัวเองไว้เลยแล้วกันเจอสายแข็งก็อย่างนี้แหละโบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปส่องเอง นะโอเค stay safe ทุกคนพยายามหาหนังสืออ่านใช้เวลาว่างตรงเนี้ยอาจจะถึงเวลาที่เราได้ใส่ใจคนรอบข้างจริงๆ